มาค่ะรถจะพาไปดูเมื่อคืนค่ะฝนมันตกใช่ไหมคะแล้วหมูป่าค่ะมันมาบุกตรงตะไคร้รถอะแล้วมันดูสิคะแบบว่าโอ้โหยับเยินมากดีนะที่มันไม่มาโดนตะไคร้มากค่ะวันก่อนนะคะมันมาเนี่ยแล้วมันมาขุดคุยตรงตะไคร้โอ้โหแย่เลยให้ดูผลงานของมันนะเนี่ยค่ะรอยเท้ามันเดี๋ยวหันมาดูตรงนี้เนี่ยค่ะเห็นไหมรอยเท้ามันเดินนะคะเนี่ยทั้งนั้นเลยนั้นอ่ะเป็นขุยอย่างนั้นค่ะแล้วก็ดูมันมาขุดหาอะไรกินก็ไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วดูผลงานเขาเกือบจะไปโดนตะไคร้รถนะแล้วไอ้ตะไคร้ที่รถเพิ่งปลูกเลยค่ะเนี่ยดูสิเยินเลยนี่มันเป็นเหมือนคล้ายๆหมูป่าค่ะคิดว่าเป็นหมูป่าแล้วค่ะแต่ว่าไม่รู้นะว่าไม่แน่ใจเพราะมันมาตอนดึกใช่ไหมคะเราดูมันทำเนี่ยมันโผล่ไม่แน่ใจว่ามันออกมาทางนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวพาไปดูมันเป็นป่าค่ะทางเนี้ยทางบ้านรถเนี่ยมันจะเป็นป่าใช่ไหมคะเนี่ยมันมาทางเนี้ยมันขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเห็นไหมมันเดินเลาะอยู่อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยบริเวณเนี้ยแล้วดูนะคะพื้นที่แบบว่านะติดป่านะคะมาดูเอ้ยเป็นที่สนุกสนานนะคะมิสเตอร์บอกว่าเฮ้ยทำไมไม่มาทำตั้งนานแล้วเนี่ยทำแบบเนี้ยจะได้ไม่ต้องมานั่งไถดินตรงนู้นนะไม่ต้องมาจ้างรถก็ไถนะเอ้ยมันมาหากินอะไรมันก็ไม่รู้นะเมื่อคืนเนี่ยสดๆเลยนะคะแล้ววันนี้ฝนตกทั้งวันรถเพิ่งจะมีโอกาสได้ออกมาเดินอย่างนี้ค่ะเพราะว่ามันฝนหยุดตกแล้วตอนนี้แฉะไปหมดเลยรถต้องมานั่งรื้อตะไคร้รถใหม่แล้วเนี่ยหนาวก็หนาวเย็นหมดเลยปลูกแทบจะไม่ขึ้นแล้วยังจะมาทำให้มันพังอีกเนาะแล้วดูโอ้ยตะไคร้รถหักตายหมดแล้วเนี่ยดูสิเนี่ยดูกำลังรากแบบว่างอกเลยค่ะปลูกมาแล้วอ่ะเนี่ยรากมันเริ่มงอกแล้วอ่ะรถต้องมานั่งทำใหม่เนี่ยโหยเสียหายนี่ถ้ามันพังตะไคร้รถนะถ้ามันพังตะไคร้รถก่อนนี้นะโอ้โหรถต้องบุกป่าแน่เลยไปล่ามันแน่เลยเนี่ยสุดยอดมากนี่ค่ะหลายคนที่ถามมานะคะผักที่ปลูกกันนะคะยังไม่ขึ้นเลยนะคะมันคงจะแบบว่าโผล่มานิดหน่อยแล้วอะผลงานมันนี่ค่ะขึ้นมาแล้วนิดหน่อยอย่างนั้นนะคะยังไม่เยอะนะคะโอเคค่ะแล้วพามาดูผลงานหมูป่านะคะนี่